เอาเลยครับก็เจ็ดโหลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนมเอ็มเอ็นเจทีวีนะครับผมนะก็นะครับใครที่นะครับยังไม่ได้ดู EP แรกนะครับก็กดกลับไปดูที่ EP แรกก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกติกาแล้วก็เข้าใจนะครับว่าความเป็นมามันเป็นยังไงนะครับโอเคพี่เนมจะอธิบายกติกาง่ายๆนะครับในโหมดใหม่ฆาตกรหนีตายเนี่ยครับนั่นก็คือนะครับฆาตกรจะถือลูกซองนะครับลูกซองเก่านะครับเดินได้นะครับผมกระโดดไม่ได้นะครับผมวิ่งไม่ได้นะครับแต่ผู้รอดชีวิตทั้ง4คนนะครับที่ใส่เสื้อสีขาวๆเนี่ยเขานะครับใช้ยาได้1กล่องครับวิ่งได้จุกได้ครับผมถ้าเก็บมีดได้นะครับก็จะสามารถต่อสู้กับฆาตกรได้นั่นเองนะครับผมกติกาก็มีเพียงประมาณนี้นะครับผมนะก็เอาเป็นว่านะครับใครที่อยากจะรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วไปรับชมได้เลยครับผมเอาเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเลยนะครับที่ยังไม่มีเข้ามาสักทีนะครับ นะครับผมนะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้นะครับผู้รอดชีวิตและผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้รอดชีวิตทั้ง4คนตอนนี้เข้าประจำจุดแล้วนะครับผมนะเหลือแต่เครื่องตะกอนนะครับที่กำลังจะบุกเข้าไปทางสุสานนะครับผมในแมปนี้นะครับถ้าใครนะครับผมนะถูกฆาตกรจัดการเป็นคนแรกนะครับผมนะก็จะถือว่าแพ้ไปเลยนะครับและใครที่ถูกฆาตกรจัดการเป็นคนสุดท้ายเวลาเปิดโหมดก๊อตเนี่ยก็จะถือว่ารับชัยชนะไปนะครับผมนะและนะครับฆาตกรนะครับใน EP นี้จะถูกผู้เล่นนะครับจัดการได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันไปแล้วกันนะครับผมนะดูเหมือนว่าทางน้องม้านะครับก็ยังอยู่บนหลังคาเหมือนเดิมครับผมนะครับทางน้องม้านี่เขาก็น่าจะชอบหลังคาเป็นพิเศษนะครับผมนะและตอนนี้ทางน้องโมโม่นะครับก็ยังอยู่ด้านนอกครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนแมตช์ที่แล้วเลยนะครับเมื่อกี้เห็นเหมือนน้องมันลงมาจากหลังคาแล้วครับโอเคครับดูเหมือนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฆาตกรนะครับผมนะน่าจะอยู่แบบมาแบบบุกแบบว่าซุ่มๆนะครับผมมาบุกแบบเงียบๆมั่งนะฮะจากแตกต่างจากตาที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่ฆาตกรเนี่ยจะบุกมาแบบบุ่มบ่ามไล่ยิงเลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับถ้าวงบีบที่สุสานเนี่ยแล้ววงบีบเข้ามาแล้วผู้รอดชีวิตยังเหลืออยู่นะครับแล้วฆาตกรก็ยังไม่ตายเนี่ยเราก็จะย้ายจุดกันนั่นเองตอนนี้นะครับต้องรีบจัดการฆาตกรก่อนฆาตกรจะเปิดโหมดก๊อตได้นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยฆาตกรเปิดโหมดก๊อตวิ่งได้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะผู้เล่นเนี่ยแตกต่างตายกันตอนนี้ต้องเจอกับน้องมาครับผมโอ้โหโดนไป2เม็ด3เม็ดเลยครับผมโอ้โหครับผมนะพลาดนิดเดียวครับโดนไปเลยครับผมนะจุกเหมือนกันนะถือว่าจุกเหมือนกันสำหรับการใช้ยาได้แค่กล่องเดียวนะครับผมจุกเหมือนกันจุกเหมือนกันเอาละครับตอนนี้น้องโมโม่ยังประจำจุดอยู่ที่เดิมครับผมจานทีมนักจุกหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ยังไม่ออกมาแบบแสดงอาการจุกให้เราเห็นเลยฮะตอนนี้เอาละครับตอนนี้โมโม่เจอครับผมหลบไปได้ครับผมโอเคครับแต่ฆาตกรก็กำลังไล่ยิงอยู่นะครับแต่ว่าไม่น่าจะตามการวิ่งไวของน้องโมโม่ทันนะฮะแม่เต้นโชว์ด้วยเป็นไงแม่ฆาตกรเอาละครับตอนนี้ฆาตกรนี่ฉีกออกมาด้านนอกครับผมนะดูเหมือนจะอ้อมน้องโมโม่ใช่หรือเปล่าใช่ครับผมโอ้โหน้องโมโม่โดนไป2เม็ดครับผมนี่มึงเต้นใช่มั้ยมึงเต้นใช่มั้ยหืออ๋อนะครับตอนนี้วงบีบเลยครับผมนะทางฆาตกรและทางผู้เล่นเนี่ยต้องย้ายจุดแล้วครับผมโอเคเราย้ายจุดแป๊บนึงนะครับผมเอาเลยครับตอนนี้เราย้ายจุดมาเป็นทางด้านของโรงเรียนทางเขตโพชินกแล้วนะครับผมนะน้องๆจาก EP แล้วบอกว่าพี่เนมเนี่ยพากไม่เหมือนคนที่อยู่งานเกมเลยใช่ครับคนที่พากงานเกมเขามี2คนเขาช่วยกันพากนะครับผมนะแต่พี่เนมพากคนเดียวนะครับผมมันก็คงจะไม่เหมือนกับเขาแน่นอนครับผมแต่วันนี้นะครับไม่เป็นไรวันนี้พี่เนมมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยพี่เนมพากขอเสียงแขกรับเชิญหน่อยครับผมว่าไงไอ้เด็กกระโปรงทั้งเลยนี่กูจะทำให้ตัวเองเหนื่อยกว่าเดิมเพราะวันนี้เอาเลยครับตอนนี้นะฮะทางด้านของฆาตกรนะครับเริ่มจะล่าแล้วนะครับแต่ฆาตกรใน EP นี้จะต้องเปลี่ยนเป็นลูกซองสั้นนะครับเพราะว่าจากเขตและก็อะไรที่มันน้อยลงนะครับนะจากพื้นที่ที่น้อยลงนะครับผมนะแค่โรงเรียนเดียวนะครับทางด้านของฆาตกรเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ทางด้านของปืนลูกซองสั้นหรือปืนอีโบนั่นเองครับผมนะโอเคครับเรามาเริ่มกันได้เลยโอเคครับตอนนี้ลูกซองสั้นได้มาอยู่ในมือของฆาตกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้น้องลูกซองสั้นกำลังไล่น้องโมโม่ไม่ทันครับไม่ทันเนี่ยตอนนี้
ก็นะครับผมฆาตกรยังไม่มาอ้าวตรงนี้น้องมาร์ทนี่ว่าน้องมาร์ทล่วงไปแล้วครับผมน้องโมโม่กันไงครับพยายามฝืนสุดใจว่าจะช่วยเพื่อนแต่ว่าไม่สำเร็จครับผมฆาตกรก็เกือบจะตายเหมือนกันนะครับถ้าหลบไม่ดีเนี่ยครับอื้อเอาเข้าไปครับผมนะตอดไปทีละนิดน้อยครับน้องโมโม่ยังไม่ถึงความพยายามแต่ก็ล่วงไปครับผมเอาละครับน้องโมโม่จากลุกไปได้ก็จะวิ่งมาต่อยแต่ว่าล่วงไปเหมือนเดิมครับผมตอนนี้พี่ EMS นะครับก็กำลังซุ่มดูอยู่เพื่อจะหวังเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับผมฆาตกรนะครับถ้ายิงน้องล้มแล้วนะครับห้ามซ้ำนะครับจนกว่าเพื่อนเขาจะชุบได้แต่เฝ้าได้ครับผมเอาละครับคุณคิดว่าไงครับคุณเป๋าโกนี่ครับตัวนี้นะครับเจอทีมนี่ดูเหมือนจะว่าจะโอ้มนะครับโอ้มมาแล้วนะครับแต่ว่าจะขึ้นไปช่วยเพื่อนได้ไหมนะครับชุบน้องแบบไม่ได้ครับชุบมาครับแต่ฆาตกรวิ่งมาแล้วครับผมวิ่งไปเลยโอเคเอาเลยครับนะฮะทุกคนนะฮะตอนนี้การทีมพยายามจะช่วยเพื่อนแต่ช่วยไม่ได้ครับผมโอเคครับตอนนี้น้องมาร์ตล่วงไปแล้วครับผมเหลือแต่น้องโมโม่คนเดียวนะเหลือแต่น้องโมโม่คนเดียวนะแต่ฆาตกรบอกเลยว่าไม่ให้ครับเฝ้าเลยครับผมเต้นไก่โชว์เข้าไปอีกนะครับตอนนี้ฆาตกรเหมือนจะเห็นแล้วครับผมการทีมโดนไป2 เม็ดครับโอ้โหเจ็บเหมือนกันเลือดแดงนะฮะเลือดแดงนะครับผมนะคุณคิดยังไงครับคุณเป๋าก็คิดว่านะครับจางตีมนี่เป็นคนที่รักเพื่อนมากเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังไงก็ช่วยไม่ได้นะครับผมโอ้โหนะพี่ EMS ของเรานี่ก็พยายามจะช่วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะครับจางตีมเหมือนจะพยายามจะปั๊มยาครับผมแต่ว่าฆาตกรมาก่อนครับปั๊มไม่ทันโอ้โหแต่ว่ายังไงครับสเต็ปนักจุ๊กก็ยังอยู่ในสายเลือดนะครับผมนะก็ยังจะวนมาปั๊มยาให้ได้เลยนะครับผมนะดูเหมือนทางนี้ EMS กับจางตีมนะครับพยายามจะเข้าปะทะกับฆาตกรแล้วครับผมนึกพูดเลยของกูเนี่ย นี่นะครับผมยิงไปก่อนนะครับพยายามจะเข้าปะทะครับผมยังไงครับผมฆาตกรเหมือนจะรู้ตัวครับก็เลยดึงเชิงห่างออกมาครับผมแต่โอ้โหครับผมนะจานทีมักยุบโผล่มาทางนี้ได้ไงว่าโอ้โหยัดเข้มาตะฟังเยอะเอาเลยครับผมนะพี่อีมเอสได้ยินต้องโอ้โหเลยครับว่าจะมาช่วยจานทีมแต่ว่าไม่ทันครับผมดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยิงกันนะครับดูเหมือนเขาว่าจะไม่ยิงกันนะครับแต่ฆาตกรนะครับผมก็จะพยายามจะตอบโต้อยู่เหมือนกันนะครับนะพี่อีมเอสนี่สุดยังไงกันแน่เขาจะยิงกันหรือไม่ยิงกันครับเนี่ยตอนนี้โอเคครับดูเหมือนฆาตกรจะไม่ยิงพี่ EMS นะครับเพราะว่าดูเหมือนจะทรงเหมือนตาที่แล้วเนี่ยที่โดนเหยียดหยามมาเยอะนั่นจะแบบแค้นฝังหุ่นอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคโอ้โหฮะฆาตกรนะครับปล่อยให้ทางพี่ EMS ของเรานะครับชุบจานทีมขึ้นมาได้นะครับเพื่อจะย้ายตำแหน่งนั่นเองโอเคครับน่าจะย้ายตำแหน่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคครับการย้ายตำแหน่งในรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับและรอบนี้นะครับฆาตกรจะเปิดโหมดก๊อตเปิดโหมดก๊อตของฆาตกรนั่นคือฆาตกรจะวิ่งได้แล้วครับผมนะเอาเป็นว่าตอนนี้ฆาตกรอยู่ในโหมดที่ได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของผู้เล่นหรือผู้รอดชีวิตเนี่ยยังไม่สามารถจัดการกับฆาตกรได้ตอนฆาตกรยังไม่เปิดโหมดก๊อตนะครับผมนะโอเคครับจังหวะนี้ฆาตกรเนี่ยเป็นผู้ไม้ครับผมแต่ว่ายังไงครับแต่ว่ายังไงครับจานทีมกับพี่ EMS เห็นหรือเปล่าเห็นครับดูเหมือนจะเห็นครับผมดูเหมือนจะเห็นครับผมฆาตกรไม่เนียนฆาตกรไม่เนียนครับผมจานทีมก็นะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับน่าจะเอาไอ้โรงรถเนี่ยครับเป็นการปะทะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไงครับผมยังไงครับพี่เนมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับพี่เนมตั้งเวลาเปิดโหมดก๊อตไว้แล้วนะตั้งเวลาไว้แล้วนะครับผมนะเขาจะเปิดกันเองโดยที่พี่เนมไม่ต้องสั่งเหมือนรอบที่แล้วเลยเพราะพี่เนมตั้งเวลาไว้ให้แล้วนะครับผมยังไงครับจานทีมเจ้าทีมยังไงครับคุณคิดยังไงครับคุณเป๋ากับการที่ฆาตกรจะเปิดโหมดก๊อตได้ครับผมก็ตระกูลมันขี้โกง นี่นะตระกูลลงไปแข่งด้วยนึกมาเกิดอย่าเกินอย่างนี้ก่อนแล้วปิดทีวีก่อนลุงตู่มาเดี๋ยวครับคุณพูดอะไรนะครับคุณเป๋านะฮะไม่ลุงตู่เคยมาขโมยทีวีกูอ๋อก็ว่าไปนะตกใจหมดเลยนะครับผมเอาเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงครับรั้วก็เป็นที่กำบังได้เหรอนี่รั้วทำมาจากอะไรครับแร่อะลามิเนียมหรือเปล่าครับผมอึดเหลือเกินนะครับโดนลูกซองเป๋ายังไม่พังนะครับผมแม่ต้องเรียกทานอสมาช่วยซะแล้วจานทีมกับพี่เอสดูเหมือนจะแยกกันนะครับตอนนี้นะครับแต่ฆาตกรนะครับก็ตามเหมือนเดิมครับผมต้องใช้ลูกซองสั้นเหมือนเดิมครับผมโอเคแม่ดูเหมือนเขาจะจู้กันอย่างแม่รู้ทันครับจานทีมเอ้ามาดูเหมือนจะย่องมาจัดการครับผมแต่ว่าไม่ทันครับฆาตกรรู้ทันก่อนฆาตกรเปิดโหมดก็วิ่งได้ครับผมจานทีมโดนไป2 เม็ดนะครับผมยังไงครับพี่เอสกับคุณจานทีมพูดอะไรกูอีกแล้วเนี่ยอะไรครับผมโดนเล็บโดน2 เม็ดครับผมจานฆาตกรโดนกูพากมั่วแล้วครับผมเอาเลยครับดูเหมือนฆาตกรวิ่งมาเอาครับผมพี่เมกกระโดดเข้าไปยังไงเข้าหัวป้าบเข้าไปโอ้โหฆาตกรโดนจัดการไม่ได้ครับในแมตช์นี้นะครับผมทางฝั่งของผู้เล่นเป็นฝ่ายชนะไปวู้โอเคครับผมนะฆาตกรโดนจัดการไปได้ในขณะที่เปิดโหมดก๊อตด้วยนะครับผมเอาเป็นว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับหากพี่เนมพลาดอะไรมั่วๆไปเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพลาดคนเดียวนะครับมันก็คืออาจจะมีพลาดแบบช่วงหลุดนะครับผมนะก็ถ้าอยากให้พี่เดมภาค2 คนนะครับพยายามหาสปอนเซอร์มาแล้วกันนะครับเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับผม